สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในเดอะเทนะคะครับผมทีมดาดาค่ะเต๋อรัตนันท์ครับผมวันนี้เริ่มต้นมาอัปเดตข่าวบันเทิงเช่นเคยนะฮะแต่ว่าเราขออนุญาตอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพก่อนทีมรัตภูมิอย่างที่ทราบกันนะครับผมก็ทีมก็เคยให้ออกข่าวให้สัมภาษณ์มาว่ามีปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจรั่วซึ่งเป็นระยะสุดท้ายด้วยแล้วอาการเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะเราก็มีการตามติดอาการนี้ตลอดนะคะครับผมเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาฟิล์มได้ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะและจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เกือบเดือนแล้วคุณซึ่งฟิล์มเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับนายแต่เทนนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนผ่าแล้วก็ช่วงพักฟื้นนะคะให้เราเนี่ยได้อัปเดตอาการกันนะซึ่งขั้นตอนในการผ่าตัดเนี่ยแพทย์เขาจะแจ้งอยู่แล้วนะครับว่ามีแผนในการรักษาอย่างไรบ้างถ้าแผน1รักษาได้นะฮะก็ดีเหลือถ้า1ไม่ได้ก็ต้องไปแผน2คือในกรณีของฟิล์มเนี่ยนะฮะทางเลือกแรกเนี่ยเขาบอกว่าการผ่าตัดเป็นแบบแผลเล็กแล้วก็สอดเครื่องมือเข้าไปรักษานะครับทางเลือกที่2ก็เป็นผ่าแผลเล็กเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมนะฮะด้วยวัสดุต่างๆเลือกได้ว่าจะเป็นโลหะหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อสัตว์นะฮะซึ่งฟิล์มเนี่ยเลือกเป็นอย่างหลังแต่มันจะมีข้อจำกัดว่าจะต้องเปลี่ยนทุกๆ10ปีด้วยนะฮะหรือว่าทางเลือกสุดท้ายต้องเป็นการผ่าหน้าอกนะฮะกลางหน้าอกเลยเป็นแผลใหญ่ซึ่งอันเนี้ยฟิล์มบอกว่าฟิล์มกลัวที่สุดเลยใช่ก็เลยไม่ได้เลือกทางนี้นะคะเลือกทางที่1ไว้แล้วการผ่าตัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณหมอประเมินเวลาไว้ประมาณ6ชั่วโมงแต่ตอนผ่าตัดจริงทุกอย่างราบรื่นค่ะใช้เวลาผ่าตัดแค่3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นการสอดเครื่องมือนะคะผ่าตัดที่หน้าอกใต้ราวนมเนี่ยจะมีแผลข้างขวาประมาณ3แผลบริเวณคอ2แผลแล้วหว่างขาที่เป็นเส้นเลือดใหญ่อีก1แผลหลังจากผ่าตัดเสร็จนะคะก็จะมาพักฟื้นที่ห้อง CCU เป็นเวลา2วันเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องมีการสอดท่อช่วยหายใจด้วยซึ่งตอนหลังจะออกมาเนี่ยมันก็มีการแบบผ่าตัดต้องดูแลเนาะแล้วหลังจากนั้นคือภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าฟิล์มเองเนี่ยนะฮะก็พูดคุยได้ดูสดใสดูแข็งแรงแล้วใช่ไหมฮะแต่ต้องบอกงี้ต้องบอกฟิล์มเขาก็บอกว่าช่วงเวลาที่ทรมานเนี่ยมันก็มีซึ่งผ่านมาแล้วนะครับเจ็บสุดเนี่ยก็คือตอนพักฟื้นบริหารปอดนั่นแหละที่บอกว่าน้ำตาตกเลยเพราะว่าผ่าตัดเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ต้องรีบฟื้นฟูปอดไม่ให้ฟีบนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวต่อการร้องเพลงได้เจ็บแค่ไหนก็ต้องฟื้นอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยคือวิธีการเป่าลูกบอลก็คือเป็นวิธีการคล้ายๆบริหารปอดหรือว่าทำกายภาพปอดก็คือเป่าเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยขึ้นไปก็จริงๆมันต้องใช้แรงเยอะนะเพราะว่าเพิ่งผ่ามาเนี่ยเอาจริงๆแค่พูดยังเหนื่อยเลยอ่ะคือแล้วคนปกติก็อาจจะเห็นว่ามันง่ายแต่อย่างที่พี่เต๋อบอกเลยพอเราเพิ่งผ่าตัดมาเนี่ยปอดมันยังไม่ดีไงมันยังต้องมีการแบบบริหารซึ่งคุณหมอบอกเลยว่าโอ้โหเจ็บก็ต้องทนเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยจะไม่สามารถกลับไปร้องเพลงได้ฟิล์มก็เลยสู้สุดชีวิตเลยค่ะเออนะฮะเขาบอกว่าวันแรกๆเนี่ยแหละสุดจะบรรยายเลยนะครับเอาชนะอะไรก็ไม่เท่าเอาชนะใจตัวเองต้องสู้ทั้งกายแล้วก็สู้ทั้งใจไปด้วยกันเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังฟิล์มดีกว่านะว่าความรู้สึกของการแบบผ่าตัดทั้งก่อนและหลังและช่วงพักฟื้นเป็นยังไงบ้างคะเราตื่นตอนแรกเนี่ยมันมึนแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยทำไมมันมีเหล็กเต็มไปหมดเลยอ่ะเราอยู่บนยานเหรออะไรเงี้ยแล้วเรามาขึ้นยานทำไมอ่ะแล้วเราจะไปไหนอะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มได้สติปุ๊บเนี่ยสลึมสลือเราเริ่มได้สติแล้วก็เฮ้ยเราผ่าตัดนี่ว่าสิ่งแรกที่ผมทำเลยคือผมจับหน้าอกตัวเองเพราะว่าผมถูกบีบไว้เยอะมากว่าแผนไหนจะเป็นยังไงผมจับหน้าอกก่อนเพราะผมกลัวว่าผมไปโดนแหวกอกร่างกายมันช่วยด้วยเพราะว่าคือผมมองว่ามันเป็นสิ่งเดียวเลยนะที่จะทำให้เราฟื้นตัวไปคือการเอาชนะใจตัวเองเราเจ็บระบมทั้งตัวทีมกายภาพเขาต้องปลุกเรามานั่งทุกวันแล้วให้มาสูบไอ้ลูกบอลเนี่ยเราต้องดูดเพื่อขยายปอดตลอดอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมเจอคือผมทำไม่ได้ในวันแรกแล้วผมก็เจ็บระบมมากแต่ผมเจอแค่คำเดียวคือคุณหมอเดิมบอกว่าคุณฟิล์มคือคุณต้องฝืนแบบสูบลูกบอลเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยคุณจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้อีกเลยเพราะว่าปอดมันจะฟีบแล้วก็ทุกอย่างมันจะฟีบหดตัวหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้เจอคำนี้ไปก็ตกใจแล้วก็เฮ้ยไม่ได้ละก็เลยต้องฝืนออกมาแล้วแบบผมดูดนิดเดียวอ่ะคือผมก็ทรมานแทบตายน้ำตานี่ร่วงเลยแต่คือเขาบอกคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะเกินไปคือผมต้องเอาออกซิเจนเข้าไปแทนที่ปอดถึงจะขยายตัวอะไรเงี้ยแต่ผมก็สามารถทำได้ในวันต่อมาเพราะว่าผมสู้แล้วผมก็สูบมันตลอดเวลาเลยคือเจ็บก็ต้องทนเนี่ยก็เลยผ่านมาได้จำได้ว่าแบบพอถอดไอ้ท่ออะไรออกเสร็จเนี่ยโอ้ผมไอออกมาเนี่ยเป็นเลือดไปเลยหมดเลยนะแล้วแบบมันข้างในมันน่าจะแบบระบมหมดอ่ะ
หลังจากเดือนนึงเนี่ยผมจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าผมแข็งแรงขึ้นแต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเพราะผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วผมแข็งอยู่แล้วแม้แต่ว่าผมรั่วเยอะขนาดนั้นขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังปกติอยู่คือร่างกายผมมันอาจจะแข็งแรงเกินไปแต่ว่าคุณหมอเขาบอกเดี๋ยวมันจะเห็นเลยว่าเราจะทำอะไรได้เยอะขึ้นเหนื่อยน้อยลงเลยครับแต่ว่าก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็พักฟื้นไป1เดือนเนี่ยก็ดูอาการแข็งแรงเร็วขึ้นคือเมื่อกี้ภาพที่แบบสัมภาษณ์คือหลังจากที่พักฟื้นเสร็จแล้วนะคะเอาจริงๆเหมือนไม่ได้ผ่านการผ่าตัดมาเลยอ่ะแต่พี่ฟิล์มก็ยังบอกอยู่นะคะว่าร่างกายมันยังต้องค่อยๆฟื้นตัวตอนนี้ในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยโน้ตสูงๆอาจจะยังทำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราแบบกายภาพไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าจะกลับมาสมบูรณ์แบบได้ 100% รวมไปถึงการออกกำลังกายหนักด้วยช่วงนี้ก็อาจจะต้องผ่อนๆนะฮะซึ่งพี่ฟิล์มเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าขีดจำกัดของตัวเองณตอนนี้เองเนี่ยนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ก็ค่อยๆฟื้นฟูไปก็ขอให้หายไวๆนะฮะขอให้ฟื้นฟูขึ้นมาไวๆนะครับใช่แล้วล่ะค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่าพี่สาวคนสวยที่โอ้โหเรียกว่าใจบุญตลอดเวลาพี่เก๋ชลดาสิริรัตน์ค่ะคุณครับผมงงไหมล่ะพี่เก๋ชลดาสิริสันคือต้องขอโทษพี่เก๋ด้วยยังไม่ชินไงเพราะปกติแล้วพี่เก๋เนี่ยต้องเป็นอีกนามสกุลแต่ตอนนี้ใช้นามสกุลสามีเรียบร้อยแล้วนี่คุณพร้อมสิริสันนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เขาไปเจ อนักข่าวหรือว่าเจอพวกเราเนี่ยแหละนะฮะในงานเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยนะครับผมเป็นงานแรกที่ได้ใช้นามสกุลสามีออกงานก็เลยอัปเดตกันนิดหนึ่งสอบถามถึงเรื่องของบ้านเรือนหอที่เคยนำเสนอกันไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยพี่เก๋บอกว่าบ้านเนี่ยบานสมชื่อคืองบเนี่ยมันบานปลายนะฮะรีโนเวทไป2ปีเนี่ยก็ยังไม่เสร็จสักทีจนจากกำหนดเสร็จเนี่ยน่าจะรู้สึกพฤษภาคมที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จโอ้จริงๆพี่เก๋เนี่ยบอกว่ามีสัญญานะที่เราสามารถปรับผู้รับเหมาได้แต่อ่านด้วยความพี่เก๋แหละเป็นคนใจดีเขาก็เลยบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวตัวเองเนี่ยก็เห็นใจคนงานด้วยเพราะว่าตอนช่วงก่อสร้างเนี้ยมันแบบเป็นช่วงโควิดครับคนงานต่างๆคุณเขาแตะมือติดโควิดกันเลยนะก็เลยเข้าใจมีช่วงที่แบบคนนี้ติดแต่อีกหนึ่งคนติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้งานรับเหมาเนี่ยหรือว่าช่วงรีโนเวทบ้านเนี่ยล่าช้าไปแต่ด้วยความเป็นคนจิตใจดีแบบนี้แหละไหนจะงานการกุศลช่วยคนช่วยหมาช่วยแมวจนตอนนี้เนี่ยได้ฉายาว่านางฟ้าจิตอาสาซึ่งพี่เก๋เขาแอบบอกเลยนะตรงๆกับพวกเราเลยว่ากดดันอยู่เหมือนกันเพราะกลัวว่าวันนึงเนี่ยจะทำอะไรแบบขัดหูขัดตาขัดใจไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีประเด็นครับบางทีเราก็มีผิดพลาดกันได้บ้างอันนี้ออกตัวไว้ก่อนใช่แกอาจจะมีผิดพลาดเดี๋ยววันนี้คืนนี้เกิดเก๋ไปขับรถแล้วแบบไปขวางใครเข้าคุณก็จะว่าอุ๊ยคนนี้ทำไมช่วยเหลือเด็กแล้วทำไมขับรถอย่างนี้อย่างเงี้ยเมตตาอย่าด้วยนะคะบ้านใช่ทุกใจใช่ไหมคะคือเก๋เชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เป็นกันหมดนะคะคือพอพิกโควิดเราต้องคือบ้านแน่นอนเราไม่ได้สร้างเองเราต้องอาศัยคนอื่นก็เนี่ยแหละค่ะคนทำงานก่อสร้างเขาก็ไม่สบายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันป่วยติดกันไปเรื่อยๆจริงๆบ้านนี่ยายเขามาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ก็ยังไม่เสร็จตอนนี้ก็อยู่ไปซ่อมไปเก๋เข้าทำบ้านวันแรกวันที่20พฤษภาคม2021ปีกว่าแล้วค่ะซึ่งจริงๆกำหนดจริงๆเห็นพี่เก๋บอกต้องเป็นพฤษภาที่ผ่านมาเขาบอกเลยว่าอย่างเก่งเนี่ย10เดือนทำได้สวยในระยะที่คุณเก๋ต้องการ12เดือนแม็กซิมัมเนี่ยแหละค่ะจริงๆเขียนไปแล้วว่าต้องมีการปรับตั้งแต่เดือนที่8มันก็ไม่มีนะคะเราก็ใจดีด้วยก็เขาบอกเนี่ยคนงานเขาไม่สบายทั้ง40คนเขาต้องไปดูแลเพราะทุกคนเป็นต่างด้าวแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนอะไรเงี้ยก็เราก็ใจดีด้วยเราเป็นคนใจบุญด้วยยังก็โอเคก็ทำไปเรื่อยๆใช่ก็คือตอนนี้เหลือห้องสุดท้ายแล้วค่ะห้องแต่งตัวห้องสุดท้ายแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จตุลาคมนี้ยังคิดเลยว่าเราควรจะซื้อบ้านมือหนึ่งหรือเปล่าเราควรซื้อบ้านในโครงการหมู่บ้านไหมซื้อมือสองมาเพื่อรีโนเวทเราคิดว่าเราชอบแล้วเนอะมันสวยอยู่แล้วเอ๊ะทำไมไปมาดูเหมือนเราต้องทำใหม่หมดเลยล่ะพี่เก๋บอกว่าภูมิใจมากบ้านหลังนี้ใช่ ดีใจมากราคาดีมากเป็นไงล่ะคะเป็นเดิมอะใช่ okay. เราสัมภาษณ์พี่ บอกว่าอุ๊ยเราถามว่าเป็นยังไงได้บ้านบอกว่าอุ๊ยสงสัยพี่คงทำบุญมาดีอะเนี่ยช่วยเหลือคนมาเยอะอยู่ก็ได้บ้านกลางเมืองราคาดีมากหรืออุบอิบนี่ไงและนี่คือแบบพีชกีกีที่เป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์พี่เก๋คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะที่บอกว่าอุ๊ยได้บ้านแบบบ้านมือ2ราคาดีมากจนปัจจุบันตอนนี้บ้านจ้ะก็ยังไม่เสร็จนะฮะแล้วพฤษภาคมที่บอกไปว่าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเป็นพฤษภาคมปี2021คือปีที่แล้วจริงป่ะเนี่ยพี่โอ้โหแต่นี่แหละบอกแล้วว่าพี่เก๋เราใจดีนะเรื่องของปรับก็ไม่ได้ปรับอะไรหรอก
เอาเป็นว่าให้กำลังใจตุลาคมนี้ขอให้พี่ได้เข้าไปอยู่บ้านใหม่เสร็จเร็วๆแต่จริงๆพี่เก๋บอกว่าจริงๆย้ายเข้าแล้วก็คืออยู่ไปซ่อมไปรีโนเวทไปนะแบบนั้นนี่เองอ่ะเมื่อกี้เป็นคู่รักแบบครอบครัวมาต่อที่คู่รักแบบแฟนด้วยถ้าเป็นคู่รักที่ความหวานยืนหนึ่งต้องเป็นคู่นี้ค่ะต้องคู่นี้แหละตรงๆกับเบสนั่นเองนะคะครับผมคือล่าสุดเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคู่นี้อย่างที่เรารู้กันเขาก็มีการแบบแสดงออกซึ่งความรักแบบหวานซึ้งกันไม่ว่าจะเป็นวันเกิดการขอเป็นแฟนการครบรอบต่างๆแต่ก็ยังไม่วายเนาะมีประเด็นมีประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวออกมาประมาณว่าตรงกับเบสเอช่วงนี้เนี่ยไม่เห็นโพสต์รูปด้วยกันเลยหรือว่าอะไรแบบนี้ดูห่างๆกันไปหรือเปล่าซึ่งว่าเรานักข่าวเราเนี่ยก็ไปเจอน้องเบสนะฮะซึ่งไปให้กำลังใจคุณพ่อสมรักคำสิงห์นะฮะกับภาพยนตร์เรื่องเลิฟเลย101นะฮะก็เลยสอบถามเรื่องนี้แหละว่าตกลงยังไงเบสกับตรงนี่รักราวหรือเปล่าและคุณขายังไม่หมดนะมันมีประเด็นดราม่าล่าสุดด้วยนะคือเบสกับตรงเนี่ยเขาไปออกรายการนึงไว้แล้วสาวเบสเนี่ยถูกแซะว่าแบบแสดงออกซึ่งความรักกับตรงๆเกินไปหรือเปล่าแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเกินไปหรือเปล่าอ่ะเจอตัวแล้วไปถามความรู้สึกกันค่ะหนูกับพี่ตรงปกติค่ะเจอกันทุกวันเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากันค่ะถ้าแบบถ้าใครที่แบบติดตาม YouTube หรือว่า TikTok อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเจอกันทุกวันนะคะแต่ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายกันตลอดเวลาหรืออะไรขนาดนั้นก็ต่างคนต่างทํางานนะคะหนูห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้เขาก็คอมเมนต์ตามที่เขาเห็นมันก็ทําอะไรไม่ได้โดนด่าโดนดราม่าทุกคนต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วค่ะก็มีแต่ว่าหนูก็ทําหน้าที่ของหนูต่อคือ YouTube แค่นั้นเองมันบั่นทอนเรายังไงมั้ยจริงๆจริงๆไม่ได้หม่นบั่นทอนกับครอบครัวหรือความรักหรืออะไรเลยนะคะจะเป็นข้างในใจเรามากกว่าที่รู้สึกไม่ดีเลยทำตัวเหมือนลูกกอล์ฟลูกผมตีเท่าไหร่ยิ่งลอยไปไกลเท่านั้นมีคำคมก็คมทำตัวเหมือนลูกกอล์ฟลูกโดนตีเท่าไหร่ก็ไปไกลขึ้นเท่านั้นโฮอินวันไปเลยค่ะนะฮะแต่ไหนๆนะคะคุณพ่ออยู่ข้างกายแล้วก็พูดคำคมขนาดนี้ต่อข่าวคุณพ่อเลยไหมล่ะอ่ะจากลูกสาวมาถึงคุณพ่อพี่สมรักคำสิงห์เนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องราวที่จริงๆมาเนี่ยก็มีเรื่องของคดีความที่เป็นมาเป็นปีแล้วนะฮะเรื่องที่ถูกยี่ปัวลอตเตอรี่เนี่ยเชิดเงินไป11ล้านบาทเวลาผ่านมาปีกว่านะครับไม่มีความคืบหน้าเลยย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะพี่สมรักเนี่ยเข้าไปแจ้งความหลังถูกยี่โป้คนหนึ่งบอกว่ามีลอตเตอรี่สามารถนำไปจำหน่ายทำกำไรได้แล้วก็เลยหลงเชื่อนะฮะแล้วก็ชวนคนรู้จักเนี่ยให้มาลงทุนซื้อลอตเตอรี่โอนเงินไปกว่า30ล้านบาทแต่ตอนนี้ก็ยังกลับไม่ได้ลอตเตอรี่ตามที่ตกลงเอาไว้ใช่ค่ะจากนั้นผู้ต้องหานะคะมีการถูกจับคุมค่ะแล้วก็ได้เงินคืนบางส่วนแต่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะคะจากที่ตกลงว่าจะทยอยชดใช้ให้ปรากฏว่าอีกฝ่ายเปรี้ยวติดต่อได้บ้างละไม่ได้บ้างละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเงินที่คู่กรณีต้องชดใช้เนี่ยก็อยู่ราวๆ8ล้านบาทอดีตค่ายมวยดังนะคะขออภัยค่ะอดีตพี่เรียกว่าพี่สมรักนี่แหละเขาก็แบบรออย่างมีความหวังเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคนกลางมีการแบบรับเงินจากแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคะชาวบ้านที่เขาเนี่ยคือคนที่มาซื้อคนที่มาซื้อลอตเตอรี่ซึ่งพี่สมรักเองก็ต้องทยอยจ่ายเองอะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีหนี้สินเราอีกกว่า10ล้านบาทจากลูกหนี้อีกคนนึงนะคะที่ก่อเหตุปิดชีวิตตัวเองแล้วครอบครัวเนี่ยก็หนีไปดังนั้นพี่สมรักเนี่ยก็เลยจะต้องทยอยชดใช้หนี้ให้กับคนอื่นๆนั่นเองค่ะเจ้าที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ10ล้านก็ไม่รู้จะเอาใครเราก็รับผิดชอบคนถ้ายังไม่เสียชีวิตเราก็อยากจะได้ เราเป็นความหวังของชาวบ้านตามไม่ได้นะตามไม่ได้นะอยู่เนี่ย บางทีผมก็โทรไปหาลูกชายเขานะลูกชายเขาเป็นตำรวจเหมือนกันลูกชายบอกแม่แล้วครับพี่บอกแม่แล้วพี่โทรมาทำไมเขาก็บล็อกเบอร์ผมไปเลยฝากหน่อยครับตำรวจครับปีกว่าแล้วเราไปทำตามกฎหมายเนี่ยปีกว่าแล้วยังไม่คืบนี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่สมรักด้วยนะฮะแล้วก็วอนไปทางตำรวจหรือว่าทางทนายความที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ขอให้คดีดำเนินหน้าต่อไปนะฮะแล้วก็ได้เงินคืนเร็วๆด้วยกันใช่ค่ะตอนนี้พักหายใจหายคอกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราเปิดซอยแล้วนะคะขอเพลงห้ามพลาดค่ะเมาหมอซอยเก้าวิ่งไปสุดหอยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะตบเท้ายกแก๊งมาชวนชาวซอย9ไปพิสูจน์แฮชแท็กไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎเกมทีมนักแสดงภาพยนตร์ดีแรงอัพอาญาเกมจากดราม่ามิจฉาชีพวงการเกมเมอร์ธุรกิจปั๊มแรงจากวังวนความทะเยอทะยานและการหักหลังเพราะความโลภตะลุยด้านมืดวงการเกมได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยจ้า
หลังปล่อยเพลงใหม่ที่มีส่วนช่วยเขียนเนื้อเพลงอย่าง Ain't Nothing ออกมานักร้องไต้หวันฟั่นเฉิงจางก็มาบอกเล่าความตั้งใจของเพลงนี้ถึงซอย9ถ่ายทอดประสบการณ์ความรักของตัวเองที่เป็นคนหลงใหลในการร้องเพลงที่สุดเพราะได้เป็นตัวของตัวเองแถมยังชื่นใจสุดๆเมื่อแฟนๆให้การตอบรับดีมากอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะคเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วย MV เพลง Boys Like Girl ของสาวเอลลี่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับ Nine Entertainment นะฮะวันนี้เราสองคนลาแล้วครับสวัสดีครับ